หรือว่าน้ำป่าไหลหลากด้วยนะคะเบื้องต้นเนี่ยควรจะติดต่อหรือว่าประสานงานกับหน่วยงานซึ่งอยู่ในพื้นที่จะเป็นหน่วยงานหลักๆต่างๆเนี่ยนะคะว่าควรจะต้องเตรียมพร้อมอย่างไรบ้างในพื้นที่ไหนที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษป้องกันเรื่องของผลกระทบต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นด้วยใช่ค่ะแล้วก็พื้นที่ที่อยู่บริเวณเขื่อนที่เรามีการประกาศเตือนกันมาตอนก่อนหน้านี้นะคะก็จะมีน้ำเนี่ยเข้าไปเติมเพิ่มมากขึ้นก็จะต้องมีการระบายออกมาคนที่อยู่ท้ายเขื่อนก็ต้องเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามการประกาศเตือนออกมาจากเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะอย่างล่าสุดเช้าวันนี้ค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนพายุโซนร้อนบารีจัดบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนนะคะโดยบอกว่ากำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกด้วยความเร็วประมาณ15กิโลเมตรต่อชั่วโมงและคาดว่าพายุนี้จะเคลื่อนผ่านเกาะฮ่องกงและเกาะไหหลำของประเทศจีนในช่วงวันที่13ถึง14กันยายนก็คือตั้งแต่วันพรุ่งนี้ไปจนถึงวันมะรืนนี้นะคะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นเพราะฉะนั้นค่ะจะทำให้ประเทศไทยนั้นมีฝนเพิ่มขึ้นส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังแรงขึ้นคลื่นสูงประมาณ2เมตรอันนี้คือลูกแรกที่ต้องเฝ้าระวังนะคะลูกแรกบาริจัดอีกลูกหนึ่งค่ะพายุไต้ฝุ่นมังคุดบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งมีแนวโน้มการเคลื่อนตัวผ่านเกาะลูซอนประเทศฟิลิปปินส์และเกาะไต้หวันในช่วงวันที่14ถึง15กันยายนหลังจากนั้นจะเคลื่อนลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนบนและเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศจีนตอนใต้ในช่วงวันที่16ถึง18กันยายนตามลำดับก็จะส่งผลให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงอย่างต่อเนื่องทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักบางพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่รับลมมรสุมด้านตะวันตกของภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกขอให้ประชาชนระวังผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นฝนตกหนักฝนตกสะสมอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งรวมถึงดินโคลนถล่มค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนเนี่ยนะคะก็จะมีกำลังแรงค่ะคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะส่วนเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงของวันที่ 13-18 กันยายนนี้ค่ะสำหรับคุณผู้ชมนะคะสามารถติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดได้นะคะหรือว่าสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนพยากรณ์อากาศ1182ย้ำอีกครั้งนึงนะคะหมายเลข1182ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะมาดูพื้นที่เสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักจากอิทธิพลของพายุดังกล่าวนะคะซึ่งทางศูนย์เฉพาะกิจชั่วคราวในภาวะวิกฤตได้ประเมินเอาไว้พื้นที่เสี่ยงเนี่ยจะเป็นพื้นที่ที่อยู่บริเวณชายขอบของประเทศบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้วก็ภาคตะวันตกค่ะรวมไปถึงเขื่อนต่างๆที่มีปริมาณน้ำมากกว่าเกณฑ์การควบคุมหรือว่าเต็มอยู่ในตอนนี้ก็อาจจะทำให้มีน้ำเนี่ยไหลเข้าเขื่อนเพิ่มก็ต้องมีการระบายออกจากเขื่อนเพิ่มขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นก็จะส่งผลกระทบทำให้มีน้ำล้นตลิ่งบริเวณพื้นที่ท้ายน้ำซึ่งอาจจะไปซ้ำพื้นที่ที่มีน้ำท่วมอยู่เดิมนะคะไม่ว่าจะเป็นที่เขื่อนน้ำอูลจังหวัดสกลนครเขื่อนแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีรวมไปถึงเขื่อนขุนด่านปราการชนที่จังหวัดนครนายกด้วยอันนี้คือพื้นที่ที่ต้องเตรียมรับมือไว้แต่ว่าในขณะเดียวกันทางศูนย์ก็ประเมินว่าก็น่าจะเป็นผลดีต่ออ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำน้อยอยู่ก็จะได้มีน้ำเนี่ยไหลเข้าอ่างเพิ่มมากขึ้นรวมถึงจะได้เพิ่มน้ำในเขื่อนภูมิพลและก็เขื่อนสิริกิติ์ซึ่งจะช่วยให้ลุ่มเจ้าพระยานั้นมีน้ำใช้ในหน้าแล้งมากขึ้นค่ะดูสถานการณ์ในอ่างเก็บน้ำที่ต้องเฝ้าระวังกันบ้างนะคะที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษอย่างที่เขื่อนน้ำอูลจังหวัดสกลนครเนี่ยค่ะมีปริมาณน้ำอยู่ที่546ล้านลูกบาศก์เมตรนะคะซึ่งก็ถือว่าเพิ่มขึ้นลดลงจากเมื่อวานนี้นะคะซึ่งลดลงจากเมื่อวานนี้1ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ105ของความจุพื้นที่ได้รับผลกระทบจากน้ำสูงกว่าตลิ่งก็ยังคงมีอยู่นะคะซึ่งเป็นพื้นที่เดิมที่เราเคยแจ้งไปก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็นที่บ้านนาว่าอำเภอนาว่าจังหวัดสกลนครขออภัยค่ะจังหวัดนครพนมนะคะและที่บ้านพอกใหญ่อำเภอพนานิคมจังหวัดสกลนครค่ะเขื่อนแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีก็ยังต้องเฝ้าระวังกันต่อเนื่องนะคะปริมาณน้ำล่าสุดอยู่ที่716ล้านลูกบาศก์เมตรลดลงจากเมื่อวานนี้5ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ101ของความจุค่ะยังมีน้ำล้นทางระบายหรือว่าล้นสปิลเวย์อยู่นะคะซึ่งวันนี้ก็ลดลงเหมือนกันอยู่ที่13เซนติเมตรส่วนพื้นที่ท้ายน้ำไม่มีน้ำสูงกว่าระดับตลิ่งค่ะ
ส่วนที่เขื่อนวชิราลงกรณ์จังหวัดกาญจนบุรีค่ะมีปริมาณน้ำอยู่ที่ 8,393 ล้านลูกบาศก์เมตรลดลงจากเมื่อวานนี้นะคะ19ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ95ของความจุไม่มีน้ำสูงกว่าระดับตลิ่งแล้วค่ะเขื่อนศรีนครินทร์จังหวัดกาญจนบุรีปริมาณน้ำอยู่ที่ 16,287 ล้านลูกบาศก์เมตรอันนี้เท่ากับเมื่อวานนะคะแล้วก็มีการระบายน้ำผ่านเขื่อนท่าทุ่งนาวันละ 28-32 ล้านลูกบาศก์เมตรจะระบายน้ำในอัตราประมาณนี้จนถึงวันที่30กันยายนค่ะไปต่อกันที่เขื่อนขุนด่านปราการชนจังหวัดนครนายกนะคะที่นี่ปริมาณน้ำอยู่ที่191ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งก็เท่ากับเมื่อวานนี้ค่ะน้ำไหลผ่านทางระบายน้ำล้นสูง44เซนติเมตรเจ้าหน้าที่ต้องเร่งพร่องน้ำตามการคาดการณ์นะคะเพราะว่ายังพบว่ายังคงมีฝนอยู่อย่างต่อเนื่องค่ะปิดท้ายที่เขื่อนนฤบดินทรจินดาที่จังหวัดปราจีนบุรีค่ะปริมาณน้ำอยู่ที่261ล้านลูกบาศก์เมตรลดลงจากเมื่อวานนี้1ล้านลูกบาศก์เมตรนะคะคิดเป็นร้อยละ89ของความจุเจ้าหน้าที่ก็เร่งพร่องน้ำตามการคาดการณ์เพราะว่าฝนก็ยังมีอยู่อย่างต่อเนื่องนะคะ2ลูกนี้นะคะที่เราจะได้รับอิทธิพลก็มีประกาศพื้นที่ให้ได้ติดตามกันไปแล้วนะคะคุณผู้ชมที่อยู่ในพื้นที่ก็ต้องติดตามสภาพอากาศแล้วก็ติดตามข่าวจากเรานี่แหละจะมีการแจ้งเตือนให้ทราบทุกๆวันนะคะใช่ค่ะต่อเนื่องกันเลยนะคะเรื่องของระดับน้ำโขงกันบ้างระดับน้ำโขง